พื่อไทยไม่สูญพันธุ์ผลงานต่อจากนี้อีก4ปีจะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามนั้นหวาดกลัวนะครับนี่คือการมองของหมออ้ําหลังจากก่อนหน้านี้ที่พรรคเพื่อไทยนะครับสลายขั้วหรือจะข้ามขั้วมาจัดตั้งรัฐบาลกับอีกซีกหนึ่งทิ้งก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคนก็บอกว่าศูนย์พันศูนย์พันแน่นอนนะครับเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยก้าวไกลแลนด์สไลด์อย่างแน่นอนแต่ก็มีคนมองเห็นที่แตกต่างนะครับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนตอนนี้กับอารมณ์ความรู้สึกอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันไกลมากนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีสถานการณ์มันจะมีผลงานเข้ามาเป็นตัวแปรความรู้สึกตรงนี้หรือไม่นะครับซึ่งหมออ้ําแกแทงสวนนะแกมองอีกด้านหนึ่งแกบอกว่าผมไม่กลัวเลยนะว่าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันธุ์เพราะผลงานที่พรรคเพื่อไทยจะทำให้ประชาชนต่อจากนี้4ปีก็คือสิ่งที่ฝ่ายตรงกันข้ามกลัวที่สุดเห็นไหมผลงานนะมันอยู่ที่ผลงานอยู่ที่เนี่ยครม.เศรษฐานะครับที่มีโผออกมาเนี่ยนะครับจะแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจพัฒนาประเทศอย่างมีวิสัยทัศน์เนี่ยได้หรือไม่ถ้าทำได้เนี่ยนะครับฝ่ายตรงกันข้ามนั้นหวาดกลัวอย่างแน่นอนพร้อมกับระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าอย่างน้อยโหวตเตอร์เพื่อไทยที่ตกผลึกทางการเมืองอย่างผมแกใช้คำว่าตกผลึกตกผลึกนะครับตกผลึกทางการเมืองก็คือหมายถึงว่าตกตะกอนทางความคิดหมายถึงว่าพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์แง่มุมต่างๆแล้วก็อีกหลายล้านคนก็จะยังเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนยืนยันนะครับว่าเพื่อไทยไม่สูญพันธุ์แต่ผลงานอีก4ปีข้างหน้าต่างหากที่จะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามนั้นมีความหวาดกลัวเสียดีซ้ำไปครับรัฐบาลอึ่งไข่นะครับนี่คือฉายาของรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจารย์พิชัยตั้งออกมานะครับบอกว่าเป็นอึ่งไข่คุณผู้ชมกินเป็นไหมอึ่งไข่นะคุณผู้ชมครับแล้วทำไมต้องใช้คำว่าอึ่งไข่หลายคนก็บอกว่าโหช่างเปรียบเทียบช่างเปรียบเปรยซะเหลือเกินนะครับคืออึ่งไข่เนี่ยที่อาจารย์พิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับเอามาตั้งฉายาเนี่ยคือเรื่องของเรื่องอึ่งไข่เนี่ยอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบนะครับมันมาจากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเองจึงดูเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นอย่างดีเพราะรัฐบาลนี้รวมพรรคการเมืองหลายพรรคอ๋อมันรวมเหมือนเป็นไข่อ่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นไข่นะฮะรวมกันหลายพรรคจนท้องเนี่ยมันโตจนท้องมันบวมมันโตออกมาเพราะหลายพรรคมารวมกันคล้ายกับอึ่งไข่นะครับอย่างไรก็ตามอึ่งไข่ต้องระวังตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะคนน่ะชอบกินเพราะชาวบ้านโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับนิยมจับมาทำอาหารเป็นอาหารยอดนิยมในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อาจทำให้ครอบครัวของอึ่งไข่อ๋อนี่ไงมันลึกลับซับซ้อนเพราะว่าคนจะไปจับมันนะไปจับมันมันก็เลยจะทำให้อึ่งไข่ในสูญพันธุ์ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าโอ้โหโยงการรวมกันของอึ่งไข่ท้องโตเหมือนกับหลายพรรคมารวมกันนะครับแล้วมันก็จะสูญพันธุ์ด้วยมีคนพูดอาจารย์วิชัยเนี่ยแกก็มองอะไรแบบนะมันมีทั้งความลึกซึ้งนะแล้วก็มันมีทั้งอารมณ์ขันแล้วก็มองไปในเชิงนัยยะทางเหตุการณ์ทางสถานการณ์ข่าวอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าพลาดซ้ำกงล้อประวัติศาสตร์นะครับคือการมองสถานการณ์กึ่งเตือนนะครับกึ่งเตือนทั้งคุณทักษิณทั้งรัฐบาลครม.ชุดใหม่ทั้งพรรคเพื่อไทยนะครับจากสว.สมชายแสวงการทำไมต้องบอกว่าอย่าพลาดซ้ำนะแล้วก็กงล้อประวัติศาสตร์คุณผู้ชมคิดว่ามันมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมกงล้อประวัติศาสตร์ของสมัยโอ้โหตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาจนถึงสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยรุ่นแรกมาจนถึงพรรคเพื่อไทยรุ่นล่าสุดเนี่ยนะครับสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองมันจะซ้ำรอยหรือเปล่าสว.สมชายแกบอกว่า9ปีลุงตู่8ปีป๋าเปรมโชติช่วงชัตวาลอยู่แล้วคือมันโชติช่วงอยู่แล้วถ้ามองผลงานมองอะไรให้มันเห็นด้วยข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ก็มุมมองของสว.สมชายนะครับ9ปีลุงตู่8ปีป๋าเปรมโชติช่วงชัชวาลครม.รับไม้เสวยสุขอ๋อครม.ชุดนี้รับไม้เสวยสุขเศรษฐกิจเฟื่องฟูฟองสบู่คอร์รัปชันบุฟเฟ่คาบิเนตจบไม่สวยด้วยรสช.รัฐบาลใหม่ดูบทเรียนอย่าพลาดซ้ำกงล้อประวัติศาสตร์นะคุณผู้ชมคิดว่าการบริหารงานประเทศของพรรคเพื่อไทยหลังจากเนี้ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วมองว่าไอ้9ปีของลุงตู่เนี่ยมันโชติช่วงชัชวาลเหมือนกับมุมมองของสว.สมชายหรือเปล่าหรือมันกลับตลปัดมันหนังคนละม้วนกันแน่นะครับมันก็มีมุมมองของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แตกต่างกันไปถ้าเอาแบบวัดผลจากประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยก็ดูผลการเลือกตั้งดีกว่ามั้ยนะ
ไม่งั้นการเลือกตั้งมันไม่ถล่มทลายนะขนาดนี้หรือไม่แต่เขาบอกว่าระวังนะระวังจะจบไม่สวยนะเตือนดูบทเรียนเลยนะอย่าพลาดซ้ำกงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะหมุนเวียนกลับมาได้ทุกครั้งคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับสว.ตัวตึงคุณกิติศักดิ์ทำนายแล้วนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่อยู่ไม่ครบ4ปีนะฮะแกก็มองสถานการณ์ที่โหค่อนข้างที่จะดุเดือดนะฮะบอกอยู่ไม่ถึงหรอกนี่ยังไม่ได้ทำงานเลยนะยังไม่ได้ทำงานเลยคือมันเป็นการประเมินสถานการณ์ในระยะค่อนข้างไกลนะคือจริงๆเอ้ยถ้าทำงานไปแล้วสักปีนึงแล้วก็มาประเมินว่าจะครบดูทรงแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่ยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับและยังไม่ได้ครม.ชุดใหม่เลยสว.กิติศักดิ์บอกอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบอะไรจะรีบกันขนาดนั้นนะครับทีนี้หลายคนก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมสว.ตัวตึงอย่างคุณกิติศักดิ์เนี่ยถึงมีมุมมองว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมนะครับคุณกิติศักดิ์บอกว่าที่แน่ๆเนี่ยไม่ครบ4ปีแน่นอนสาเหตุที่ทำให้มั่นใจว่าไม่ครบ4ปีเนี่ย1นะครับความขัดแย้งแกมองเลยนะว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ยทำให้ไม่ครบ4ปี2รัฐธรรมนูญจะเป็นตัวจุดชนวนว่ารัฐบาลจะอยู่สั้นหรือว่าอยู่ยาวหากสมมุติว่าการแก้รัฐธรรมนูญสำเร็จนักการเมืองพรรคการเมืองต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่สำเร็จนะฮะอ๋อคือ1ความขัดแย้งความขัดแย้งของใครครับของมวลชนของกองเชียร์ของประชาชนหรือเป็นความขัดแย้งของพรรคการเมืองนะเพราะมันหลายพรรครวมกันไงคือตอนนี้ก็พยายามจัดสรรเรื่องผลประโยชน์เรื่องของครม.ครม.อะไรต่างๆหน้าๆเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงแล้วอยู่กันนานๆเนี่ยมันจะกระทบกระทั่งมันจะอะไรหรือเขาจะสามัคคีกันนะหรือเขาจะสามัคคีกันกับ2เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ๋อแกมอง2ประเด็นนะฮะคือนักข่าวพยายามถามนะว่ารัฐบาลข้ามขั้วเสถียรภาพการทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือเปล่านะคุณกิติศักดิ์ก็บอกอ่ะไม่แปลกใจรัฐบาลต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพรรคเดิมหรือข้ามขั้วโดยเฉพาะเรื่องของ FC กองเชียร์ด้อมต่างๆนี่ไงนะผู้ที่สมหวังก็แฮปปี้ส่วนผู้ที่ผิดหวังไม่เป็นไปตามคิดก็แต่งก็ต้องแสดงอาการส่วนจะมากจะน้อยคุณสว.กิติศักดิ์บอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินครับล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับโดยทีมงานโพสต์ภาพในขณะที่กำลังเร่งตรวจสอบสำนวนฟ้องนะครับก็คือจะฟ้องใครก็ตามแต่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวหมายถึงใครนั้นเนี่ยจะรู้ตัวเองนะครับน่าจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือไม่ประการใดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้บทบาทความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดุดันนะครับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอย่างกว้างขวางคนก็อาจจะพูดจาทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับซึ่งเจ้าตัวโดยทีมงานนะครับเขาบอกว่าโดยทีมงานแอดมินนะครับก็ทำการโพสต์ภาพในขณะที่กำลังเร่งตรวจสอบสำนวนกันอยู่เลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นสำหรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็คือหลายคนจับตามองนะครับว่าท่านจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะครับหรือตำแหน่งอะไรที่มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยโอ้เก้าอี้รัฐมนตรีออกมาเนี่ยนะครับยังไม่พบรายชื่อของเจ้าตัวแต่ประการใดนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็
พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee
เช่นแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้ง Inbox Link Line หรือ Comment ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ